ันนี้เป็นส้มที่เราซื้อมาทานนะคะไม่แน่ใจว่าเรียกว่าส้มเขียวหวานหรือเปล่าหรือส้มสีทองนะคะเขามีชื่อในภาษาอังกฤษว่าเรียกว่าเคลเมนทีนนะคะบางทีเนี่ยเราก็อาจจะเจอเมล็ดนี่ค่ะนี่เจอเมล็ดเห็นได้ชัดเลยนะคะว่ามีเมล็ดอยู่ข้างในมีเมล็ดอยู่ข้างในนี่นะคะถ้าคุณต้องการเพาะเมล็ดก็ทำได้ง่ายๆค่ะนี่เราเจอหนึ่งเมล็ดนะคะอันนี้เป็นเมล็ดที่เราได้เก็บมาตากแห้งแล้วนะคะถ้าคุณมีเมล็ดแล้วก็ตากแห้งแล้วเนี่ยก็ทำได้ง่ายๆเลยนะคะเราก็มาเริ่มกันง่ายๆแบบนี้เลยก็เอาน้ำมาใส่ในกระป๋องพลาสติกนี่ค่ะแล้วก็แช่น้ำไว้1คืนนะคะหลังจากที่เราแช่แล้วเราจะมาทำกันต่อค่ะหลังจากที่เราแช่เมล็ดในน้ำไว้1คืนค่ะเราก็เอาเมล็ดออกมาจากน้ำนี่นะคะรู้สึกว่าน้ำนี้จะเหนียวหน่อยนะคะอาจจะเป็นเมือกของเมล็ดก็ได้ค่ะถ้าจะให้ดีเนาะเราก็เอาน้ำล้างนิดหน่อยค่ะเอาน้ำเทใส่แบบนี้ก็ได้นะคะตอนนี้เนี่ยเราก็เตรียมกล่องพลาสติกค่ะแล้วก็มีกระดาษทิชชู่แบบหนาๆนะคะเป็นกระดาษทิชชู่อเนกประสงค์ค่ะเราจะเอาเมล็ดบ่มในนี้เนาะแล้วก็เอากระดาษทิชชู่วางไว้แบบนี้นะคะแล้วก็พรมน้ําแล้วก็พรมน้ําพอชุ่มค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาเมล็ดส้มนะคะมากระจายให้ทั่วๆในกระดาษทิชชู่แบบนี้นะคะต่อมาค่ะเราก็พับกระดาษทิชชู่ลงค่ะแล้วก็พรมน้ำให้ชุ่มค่ะแล้วก็อย่าลืมเอาฝากล่องพลาสติกข้างบนนะคะนี้เราก็เก็บไว้อย่างนี้ค่ะรอกว่าเมล็ดจะงอกนะคะประมาณ 4-5 วันถ้าจะให้ดีเนาะเราก็เปิดกล่องมาเช็คดูนะคะว่าเมล็ดส้มเรางอกหรือยังค่ะระบมเมล็ดส้มเขียวหวานนี้ได้15วันแล้วค่ะก็มีบางเมล็ดที่งอกแล้วนะคะอันนี้ก็งอกแล้วรากยาวเลยนะคะอันนี้ก็งอกแล้วอันนี้ก็งอกค่ะเราก็จะเอาเมล็ดที่งอกแล้วนี่นะคะมาเพาะในกระถางค่ะส่วนที่ยังไม่งอกเนี้ยเราก็เก็บไว้นะคะก็บ่มไว้อย่างนี้ไปก่อนเนาะรอให้เขางอกนะคะแล้วก็เราจะมาเพาะต่างหากค่ะอันนี้เราก็เตรียมกระถางแล้วใส่ดินสำเร็จเนาะที่เราซื้อมาแล้วก็ผสมเพลินไลนะคะคุณจะใช้ดินอะไรก็ได้นะคะขอให้ระบายน้ำได้ดีค่ะก็ดินร่วนปนทรายก็ได้แล้วก็พรมน้ำค่ะให้ดินชุ่มเนาะแล้วก็เมล็ดที่งอกแล้วนี่นะคะเราก็วางลงไปค่ะแล้วก็กระจายไปให้ทั่วเราก็จะได้มีพื้นที่เจริญเติบโตค่ะมี4เมล็ดแล้วก็วาง4เมล็ดนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาดินกลบข้างบนค่ะกลบให้ไม่เห็นเมล็ดค่ะแล้วก็กดดินเล็กน้อยกดดินนิดหน่อยเสร็จแล้วเราก็พรมน้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะพรมให้พอชุ่มค่ะนี้ก็พอค่ะเพื่อช่วยให้เมล็ดงอกไวนะคะเราก็จะเอากระถางนี้มาใส่ในถุงพลาสติกค่ะอันนี้ก็เป็นถุงพลาสติกใสเขาก็จะช่วยควบคุมความชื้นแล้วก็ควบคุมอุณหภูมิเราทำแบบนี้เนี่ยเมล็ดก็จะได้งอกไวๆค่ะเสร็จแล้วเราก็วางไว้ในที่อุ่นๆค่ะหลังจาก2วันค่ะ
เมล็ดส้มเมล็ดแรกก็เริ่มงอกค่ะสำหรับเมล็ดส้มเขียวหวานที่เราได้บ่มไว้อันนี้ก็บ่มจนลืมเลยนะคะเขางอกมาเยอะเลยจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะว่าต้นยาวเยอะเลยนะคะออกมาให้ดู1ต้นค่ะอย่างต้นนี้นะคะมีรากออกมาเยอะเลยแล้วก็ต้นสูงด้วยไม่เป็นไรค่ะเราก็ปลูกได้นะคะแล้วก็ทำเป็นหลุมกว้างๆหน่อยแล้วก็ลึกหน่อยเพื่อเอาต้นส้มเขียวหวานปลูกลงไปก็ค่อยๆดันรากลงไปนะคะแล้วก็ปลูกประมาณนี้ค่ะให้ต้นเขาขึ้นมาประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็เหมือนกันแล้วก็ทำหลุมลึกๆหน่อยเวลาปลูกต้องคอยระวังนะคะอย่าให้รากหักหรือต้นหักนะคะต้นนี้นี่ไม่น่าจะดีเนาะยอดหายไปแล้วนะคะเราเอาต้นใหม่ก็ได้หาต้นใหม่นี่เราก็ปลูกเมล็ดลงไปแล้วนะคะกระถางนึงก็ใส่หลายเมล็ดหน่อยก็เพราะว่าไม่ค่อยมีพื้นที่พอเขางอกออกมาแล้วก็ต้นโตขึ้นนิดหน่อยสักประมาณสักนิ้ว2นิ้วเนี่ยเราก็แยกใส่ในกระถางต่างหากก็ได้นะคะหลังจากที่เราปลูกลงไปแล้วเนาะเราก็รดน้ำด้วยค่ะแล้วก็รดพอชุ่มค่ะมาอัปเดตกล้าต้นส้มเขียวหวานที่เราได้เพาะจากเมล็ดค่ะซึ่งเราก็ได้ทำไป3กระถางเนาะตอนนี้เนี่ยเขาก็งอกออกมานะคะแล้วก็เจริญเติบโตดีใบก็มีความสมบูรณ์วิธีที่เราทำเนี้ยนะคะเราก็เอาเมล็ดที่แห้งแล้วเนาะมาแช่น้ำนะคะแล้วก็เอามาบ่มในกล่องพลาสติกพอเขาออกรากแล้วเนี่ยเราก็เอามาเพาะลงในดินก็จะเห็นว่าวิธีนี้ช่วยกระตุ้นให้รากออกไวนะคะแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ในการงอกสูงพอเราเอาลงดินเนี่ยเขาก็งอกแล้วก็เจริญเติบโตดีแบบนี้ค่ะอันนี้3กระถางนะคะก็งอกมาทั้ง3กระถางนี่ค่ะถ้าใครอยากลองเพาะเมล็ดส้มเขียวหวานดูก็ลองดูค่ะวิธีนี้ก็ใช้ได้ผลเหมือนเราลองทำให้ดูนะคะก็ขอบคุณมากค่ะที่มาชมคลิปขอบคุณค่ะ